มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เลือกโลเคชันที่จะสื่อสารกับท่านว่าเราจะสร้างสังคมของเศรษฐีอย่างไรกันจากการที่เราเช็คอัพตัวเราหรือเช็คลิสต์ตัวเราว่าเราเป็นชุมชนคนเศรษฐีได้คราวนี้ชุมชนก็ขยายออกมาเป็นสังคมเหมือนเรามีโมบายที่เป็นเส้นสายที่สวยงามเนี้ยเป็นเรื่องของแต่ละ ครอบครัวนะคะครอบครัวหนึ่งก็มีหลายคนและเมื่อเราเอาคนที่มีระดับของความสุขง่ายแล้วก็สุขเมื่อให้ด้วยคนที่สุขง่ายแล้วสุขเมื่อให้ได้ก็เริ่มเป็นเศรษฐีแล้วสุขง่ายง่ายแต่ไม่ให้ใครเลยก็ลำบากนะคะเพราะนั้นสังคมของการให้ที่มีความสุขที่คิดจะให้ก็เหมือนโมบายที่เราดูครอบครัวของเรา แต่และชีวิตเป็นเส้นสายร้อยเรียงเป็นสายสัมพันธ์แล้วจากนั้นก็เอาสังคมที่เป็นครอบครัวแห่งสติปัญญามาอยู่กันในประตูที่จะทำให้เราเปิดออกไปหลังจากที่โควิด -19 ค่อยๆจบลงแต่สังคมของเราแข็งแรงขึ้นค่ะคุณแม่เลือกเปิดตรงนี้งามไม่คะเดี๋ยวต้องถามตากล้องก่อน อ่าสวยค่ะมีผาทิตย์อยู่ข้างหลังมีเส้นของไม้ไผ่ที่ทําเป็นประตูค้ำนะคะและเราจะเปิดเข้าไปสู่สังคมคนเศรษฐีวันนี้มีนัดหลายนัดมีกลุ่มซีอหลายกลุ่มที่จะมานั่งคุยว่าเฮ้ยเราต้องทำยังไงเราต้องดูแลคนของเราอย่างไรสังคมของเราจึงเป็นสังคมที่มีความสุขที่คิดจะให้ขอบคุณโอกาสที่เราได้รวมตัวกัน เพื่อจะแบ่งปันและเพื่อจะให้เดินตามคุณแม่มาเลยดีไหมคะลองค่อยๆผ่านประตูกนของเราเอาละบรรดาคนที่จะผ่านประตูกนเนี่ยเขาจะมีวิธีการเดินผ่านก็คือหนึ่งทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันน้อยที่สุดเราสวยอยู่คนเดียวแต่พอใครเข้ามาใกล้เราเรารู้สึกระแวงเรากระทบ น้อยๆมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ไหมคะแต่พอมันถึงกระเทือนแล้วมันเริ่มผูกเวรหมายมั่นเป็นไรแล้วคะ่ะสังคมที่มีเงื่อนปมของการผูกเวรหมายมั่นมันจะเป็นสังคมที่อึดอัดคับแคบชีวิตมันไม่มีความสุขมันก็ไม่อยากอยู่อะรวยมันก็ไม่อยากอยู่ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะชนชั้นไหนนะต้องการความสุขทั้งนั้นนะครับตั้งแต่หนึ่งในระดับของปัจเจกกายใจต้องแข็งแรงในระดับของ ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องต้องดูแลก,กันเกื้อกูลกันไม่ต่างคนต่างคิดไวัยไม่เหมือนกันแต่ว่าการคิดต่างของวัยที่ไม่เหมือนกันมันไม่ผูกเวรหมายมั่นอ่ะเข้าไปละอีกก้าวหนึ่งที่พอสังคมมันแข็งแรงครอบครัวมันแข็งแรงไอ้หมู่หรือกลุ่มของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเรียกว่าคนสมัยโบราณเนี่ยนะคะจะบอกให้ว่าเศรษฐีอินเดียเนี่ยเวลาเขาจะตั้งโรงทานนะนะ เขาจะเอาคนมีศีลมีธรรมมารับทานนะตอนนี้เราเนี่ยกำลังตั้งโรงทานกันในทุกหยบญ้าเลยนะเราลองเอาความเป็นเศรษฐีของคนอินเดียมาใช้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยแนะนำเลยว่าคนที่ควรจะได้รับโอกาสและเป็นบุคคลที่ควรทักษินาทานคือคนที่มีศีลมีธรรมเพราฉะนั้นถ้าเราเนี่ย มองการละการว่าโอ๊ยเราเราเราต้องให้อ่ะแต่เราผักเข้าตกเหวอ่ะอย่างคุณแม่เนี่ยฟังท่านท่านเจ้าคุณพยอมเงี้ยท่านก็เป็นสังคมเศรษฐีนะคะท่านมีที่อยู่ประมาณ11อแห่ง3,500ไร่มีสวนผลไม้แต่ท่านบอกว่าอย่ามี3ามขี้มาอยู่กับท่านนะคือ1ขี้เกียจขี้โกงขี้เหล้ามะสังคมเศรษฐีมะ ไม่มีขี้สามขี้นึกเป็นสังคมเศรษฐีแล้วก็ท่านให้วันละ200เป็นค่าแรงมาช่วยกันเก็บผลไม้ปลูกผักทําของเก่ามาเป็นของใหม่และสังคมเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นมันก็เป็นสังคมที่พึ่งพาตัวเองได้โรงทานเริ่มเกิดขึ้นและ สถียรนธรรมสถานอ้าวใครตกงานใครว่างงานมาดีไซน์ร่วมกันมาดีไซน์หุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นหยดน้ําเล็กๆที่จะมีหัวใจของผู้รับใช้เหมือนเรากําลังจะผ่านโมบายเนี่ยเข้าไปสู่ประตูของการทํางานหนักนะคะเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่ทํางานไม่หนักนะคะเศรษฐีเนี่ยหลักการนะคะหนึ่งตื่นก่อนนอนทีหลังนะไม่ใช่คนใช้นะเศรษฐีเนี่ยตื่นก่อนนอนทีหลังเขาบอกว่าคิด เพื่อที่จะช่วยคนเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยจเจริญอารมณ์กรรมฐานเลยคิดเช่นหนึ่งเราจะต้องมีสายป่านยาเราจะต้องคบใครธุร,รกิจของเราเนี่ยจะมีใครมาเป็นพาร์ทเนอร์จะคบใครต้องเร็วกว่าใครเพื่อนตื่นก่อนนอนทีหลังขยันสุดๆ400อฟังว่ามาเป็นเศรษฐีด้วยกันนะคะขยันสุดตื่นก่อนนอนทีหลัง เรียกว่าความขยันเนี่ยเหมือนอารมณ์กรรมฐานของเศรษฐีฉนันคนที่ไม่มีจะกินนอนรอลงทะเบียนอะไรที่จะไปขอรับมันไม่เป็นสังคมเศรษฐีเราไม่รังเกียจแต่เราต้องชวนเขาออกมาขยันกับเรามีสายตาที่ไกลไปกับเรายกตัวอย่างถ้าคุณแม่เดินทางเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่เป็นลมเพราะว่าเหงื่อมันออกเยอะแล้วมันร้อนนะคะพอมันเป็นลมคุณแม่พักเลย พอดีเครื่องมันก็หยุดด้วยก็คิดว่าเออเราไม่ต้องดันทุลางแล้วคุณแม่ก็เดินทางไปนะคะเมื่อวานเนี้ยไปไม่รู้ว่าใครหลอกใครนะคะคุณแม่ต้องไปเลือกของไปสามชั่วโมงกลับสามชั่วโมงหกชั่วโมงแต่คุณแม่กลับมาอย่างเป็นเศรษฐีคุณแม่มองลายทางแลวโหร้านลวงปิดอะไรอีกค,คือทุกคนแบบจะลงจากรถก็จะใส่แมสอยู่ในรถไม่ใส่แมสแนี่ก็สังเกตนะคะว่า เออมันมันหลอกไม่ได้แล้วนะมันจะต้องดูแลตัวเองว่าเราต้องไม่เป็นพาหะแล้วคุณแม่ก็ไปเลือกของสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่ก็ยังคิดว่าอ๋มันคงลําบากนะทําไม่ได้หรอกขุบขอโพธิศัตว์เราก็มีจินตนาการออกบันเจิดสักขนาดนี้อยากสร้างสิ่งที่มันจะทําให้คนเย็นทําให้คนรู้สึกว่าคุณต้องขยันคุณต้องเป็นเศรษฐีคุณต้องเป็นสังคมอริยะคุณแม่ก็มีความลงรายละเอียดเยอะมากเที่ยวเดียวคุณแม่จบเลยคุณได้ได,ได้พาร์ทเนอร์เลยอะเ yeah, นี่ยคิดคิดอย่างเงี้ย คิดบวกเขาก็กำลังต้องการดูนะถ้าคนที่มีเงินแล้วไม่ใช้เงินแล้วสร้างสังคมคนเศรษฐีขึ้นมาเนี่ยเราจะมีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนอันนั้นอันตรายมากอันตรายจริงๆตอนนี้คนอย่างคุณแม่แข็งแรงอย่างคุณแม่ต้องลุกขึ้นมาทำงานหนักและก็สร้างสังคมอริยะไปด้วยกันและเวลาที่เราหันกลับมามองเหมือนเราเอาหินที่คนทิ้งแต่ละชิ้นเนี่ยที่ทะเลเนี่ย แล้วมาล้อยเป็นสายแค่สายเดียวก็ดูงามแล้วใช่ไหมพอมาอยู่กับศิลปินเอามาอยู่ในเนี่ยค่ะไม้ไผ่ของเนี่ยค่ะาาปาละอูปาละอูอยู่ใกล้คุณแม่ใช่ไหมแล้วก็เอาเส้นสายเนี่ยล้อยแล้วก็เอามาทําเป็นโมบายอาะคราวนี้เราเคลื่อนแล้วนะคะเราเป็นสังคมที่มากกว่าหนึงครอบครัวแล้วแล้วเราก็เอาเส้นสายเนี่ยมาอยู่รวมกัน พอมาอยู่รวมกันเราก็จะเริ่มมองรู้แล้วว่าเฮ้ยบางทีมันต้องมีเขาเรียกว่าถอยห่างอะ่ะมีสเปซนี่พอคุณแม่เดินมามันก็มีจังหวะใช่ไหมคะพอมาตรงนี้มันมีสเปซบางทีคนเรามันต้องการความเป็นส่วนตัวมันต้องการสเปซอะ่ะมันต้องมีมีที่ว่างให้เขาหมุนตัวได้ไม่ใช่โอ้โหแบบตึงไปหมด เหมือนเราทํางานเนี่ยกลุ่มสัตว์ใจดีก็ทํางานหนักเขาก็ต้องมีสเปซของเขาเราก็พยายามหมุนได้รอบแล้วมองเศรษฐีเขาจะมองมองภาพรวมมีช่องว่างให้หายใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้จักการฝึกสมาธิเราหายใจอย่างเป็นสมาธิเราจะเริ่มมีสเปซนะคะมีที่ว่างพอใจมันเริ่มแข็งแรงเดินตอมีปัญหาก็แก้ไปเศรษฐีเนี่ยมีปัญหากันทุกคนแหละ แต่เป็นนักแก้ปัญหาคนที่เป็นเศรษฐีได้ต้องเป็นนักแก้ปัญหาอ่าคราวนี้มามองมุมนี้คุณแม่ยังอยู่ในโมบายอยู่นะคะเราจะเห็นเลยว่าไอ้ที่เราปล่อยปัญหาคาลาคาสั่งเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่คุณแม่บอกว่าจะพาท่านมาดูท่านมาดูนี่เลยค่ะสิ่งที่มันมีเงื่อนปมที่คุณแม่บอกว่าเราจะเก็บเอาไว้เป็นครูดูนะคะไอ้พวกผูกเวรหมายม่นเนี่ยเป็นเงี้ยเนี่ยค่ะผูกเวรหมายม่นเนี่ยค่ะ ไม่ออกเห็นไหมคะอันนี้กลุ่มนี้ตกเป็นเหยื่อแล้วตัวเองเป็นอิสระภาพไม่ได้ผูกกันไว้ทอดไขอะฮะทอดถอยตัวไหนฮะทอดไข่คะทอดไม่ได้คุณอยู่ในกระแสของการไม่คลี่คลายคุณก็กลายเป็นอะไรคะเงื่อนไขถ้าหนึ่งคนคลี่คลายเนี่ยแค่คุณแม่จับหนึ่งคนมีสเปซถอยห่างมาปลอดแค่นิ้วเดียวรอดไหมคะปัญญาสำคัญไหมคะ ปัญญาสําคัญที่ถ้ากลุ่มมันไม่มีปัญญาเป็นยังไงคะดูวัชพืชมันอาศัยเลยคะ่ะดูนะคะดูเนี่ยที่เราคุยกันว่าไอ้พวกที่มีเงื่อนโปรมเนี่ยและมันแกะไม่ออกเพราะมันไม่มีปัญญาเนี่ยมันลังแต่จะเป็นเหยื่อของเถาวันหรือวัชพืชไม้ที่ไม่แข็งแรงกูเลื่อยไปเรื่อยกูเสแสร้แสงแกล้งเชียร์ปรู้จักไม่รู้จักไม่รู้ กูตายไปท่านดูสิคะมันมาถึงนี่แล้วเนี่ยจาก1 2 3 4งมหมันเป็น6 7 8 9็ดแล้วมันจะไปเรื่อยๆนะคะถ้าปัญหานี้ถูกปล่อยให้ลกไปเรื่อยๆคุณเห็นหรือยังค่ะอย่างนี้สังคมเศรษฐีไหมคะไม่ค่ะหนึ่งมีปัญญาแก้ปัญหาสองใช้ปัญหาเป็นความสำเร็จ ใช้ปัญหาเป็นปุ๋ยสมมุติถ้าคุณแม่บอกว่าอจัดการได้แล้วอันนี้เป็นบทเรียนได้ละไปขออนุญาตคุณนายเลื้อยคนนี้เขาหน่อยว่านี่นี่นี่เตรียมตัวหน่อยหลอนนะเนี่ยแล้วก็เริ่มมองอย่างคลี่คลายค่ะมองเลยค่ะคุณแม่จะจัดการแล้วค่ะวันนี้สมมุติถ้าเราเป็นซีโอนะคะเราปล่อยปัญหาไม่ได้เราค่อยๆใครพูดได้เราพูดก่อนเราพูดได้กับใครเราพูดก่อนอะปะ ทุกคนก็ต้องรู้จักนะอันนี้อันนี้หลุดแล้วนะคะปมที่หปมนี้คุณแม่มองแล้วว่าน่าจะง่ายคุณแม่ก็พูดก่อนเลยไปสื่อสารนี่ยค่ะไปแล้วนะคะหยิบไปเลยค่ะทีระอันสองปล่อยนะคะสามปล่อยเนี่ยค่ะค่อย,อยอๆออกใจเย็นๆแก้ปัญหาใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าปัญหาเป็นปัญญายังไงอันนี้เห็นชัดอันเนี้ยผูกเลยอันเนี้ย ถ้าเอาออกซะก,ก่อนอีตัวเบิ่มเนี้ยไปอีกหนึ่งเห็นไหมคะไม่ยากหรอกนั่งมองมันทีละเรื่องแล้วมองรู้จักคนไปแล้วดูนะคะอีตัวเนี้ยจะเงาแล้วเพราะไม่มีใครคาบครบอะ่ะขยันก็ไม่ขยันแถมหาเรื่องได้มันทุกเรื่องเนี่ยคะ่ะก็แกะไอ้คนที่มันรู้เรื่องออกมาก่อนดิเนี่ยไปอีกหนึ่งนะคะมีใครอยากอยู่กับวัชพืชเนี่ยคะ่ะ อันนี้แหละค่ะสองอันนี่แหละอีตัวเลยเอาละแตนแตนแตนอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่ปล่อยปมไว้ตอนนี้คนดูครึ่งพันแล้วใช่ไหมชแชร์ก่อนถ้าแชร์ก่อนเดี๋ยวจะสอนให้นี่ไงเนี่ยใครมันจะชนะปัญญาไปได้ <c oughs> นี่จบไหมอ่ะสวยท่านี้อีตัวเนี้ยคุณจะเก็บมันต่อไปหรือคุณจะพานมันทิง้ง เศรษฐีก็ไม่เลี้ยงหรอกคะ่ะชึบเดียวหรือมันงั้นก็อาอาสองสารบอลมันไปปลูกที่อื่นแค่นี้แหละแต่ถ้าเป็นคนนะคะที่เป็นแบบคนที่จะเอาชนะกันอาจจะก้มลงไปแล้วก็เยยบ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 ตะทืบไปเลยไม่ควรไม่ควรเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเขาก็มีความเจ็บปวดเขาไม่รู้อ่ะเขาก็เลื้อยไปเรื่อยๆมันเหมือนว่าเขาเพึ่งใครได้เขาก็พายอะ่ะเนี่ยคะ่ะ เดี๋ยวนะคุณแมนะ่เก็บอันนี้ไว้สอนพวกเราพอแล้วเชียร์กันหน่อยค่ะมาช่วยกันสร้างสังคมคนเศรษฐีคราวนี้เราจะออกจากประตูกลอนแล้วนะคะเราแก้ให้ได้แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวปล่อยซิ่ว่าเขาจะยังเข้าเข็ดหรือเขาไม่เข็ดระมานี้เลยพาทิตย์ขึ้นแล้วนี่พี่ติงมาเดินประตูนี้แล้วลองเดินอย่างคุณแม่เดินนะลองเดินอย่างคุณแม่เดินนะสังคมมันก็มีอย่างนี้แหละสรรเสริญนินทา มาถึงนี้แล้วคราวนี้ก็หายใจโลกผ่านประตูกลมาได้แล้วค่ะทุกคนต้องเดินอย่างเบาๆหายใจลึกๆอยู่กับลมหายใจแห่งสติเอาละค่ะตอนนี้โมบายติดกระเป๋านันทวันมากค <c oughs> ุณแม่ช่วย <c oughs> ะนะคะหกร้อยห้าคนเอาละค่ะหันไปดูพี่จิงเนะี่ยเอาละเริ่มหายใจลมออกทางเข้าจมูกออกทางปากค่อยๆนะ ต้องค่อยๆนะยิ่งเป็นมนุษย์ใจร้อนเนี่ยจะนวนเนียนะแก้ปัญหาเนี่ยต้องค่อยๆใช้ปัญญาแก้ทีละเปาะทีละเปาะอ,อย่างเคารพปัญหาด้วยนะอย่างเคารพมันด้วยนะไม่ใช่หมายความว่าไปด่ามันนะเราค่อยๆเรียนรู้เรามองเห็นเราจึงไม่เป็นทุกข์เราเห็นปัญหาเราจึงไม่เป็นตัวปัญหา ถ้าเราไม่เห็นปัญหาแล้วเราไม่จัดการแก้สิ่งนั้นด้วยปัญญามันเป็นเงื่อนปมมันเป็นการผูกเวรหมายมั่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในโพซิชันไหนของสังคมจะรวยจะจนปัญหามีไว้ให้เราแก้ทั้งนั้นเมื่อเราแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาเราก็จะพบว่าปัญหาคือความสำเร็จและมันเป็นสีสันของเรา ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ปากแดงมาบอกคุณแม่วันนี้ปากแดงแล้วสาทุกคุณยายพูดต่อเลยนะรู้สึกไงคะรู้สึกรู้สึกดีไม่ได้ก่อให้เกิดการกระทบเยอะแต่ว่าเห็นที่เป็นเงื่อนปมอยู่รู้สึกแย่ที่ไม่ได้ไปช่วยแก่ออยากแก้ตรงไหน แก้เลยนี่เห็นไหมเศรษฐีต้องใช้ไปเลยอยากแก้ตรงไหนไปแก้เลยคุณแม่จะรออยู่ตรงนี้ให้นั่งแก้ปัญหาไปก่อนมนุษย์เนี่ยนะคะคนที่หนีปัญหาไม่ใช่มีปัญญาคนที่หนีปัญหาจะมีปัญหาตามมาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเห็นปัญหาแล้วเราอยากแก้แต่รู้สึกไม่ได้แก้กลับไปค่ะเชื่อคุณแม่อย่างหนึ่ง การทิ้งปัญหาไว้สําหรับคนแข็งแรงมันจะรู้สึกเสียใจอะว่าเอฉันไม่ได้ช่วยฉันไม่ได้ช่วยแต่ถ้าเผื่อว่าเราช่วยอย่างเต็มที่แล้วเขาก็ยังเป็นปัญหาคราวนี้เราจะวางเขาได้เลยค่ะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าอืมเราไม่ได้แก้แล้วเรายังทําได้เราให้เวลาสังคมอย่างนี้เขาเรียกว่าสังคมของนักแก้ปัญหาตอนเนี้คุณตู่บอกว่าเขาจะไปหาเศรษฐี20คนต้นๆคนอื่นคงยิ้มนะว่าเขาไม่ต้องแก้ไม่ต้องหรอก ทุกคนเป็นเศรษฐีนั่งแก้ปัญหาของตัวเองตั้งแต่หนึ่งจิตใจตัวเองในระดับปัจเจกต้องได้สองครอบครัวต้องรอดไปช่วยคนอื่นช่วยครอบครัวตัวเองไม่ได้มันก็มันก็ยังมีปัญหาตามมานะสามเรียนรู้ที่จะขยบสังคมของเราออกไปเป็นสังคมใหญ่จาก My f i n i t e Family ก็ไปเป็น Community ไปเป็นชุมชน แล้วก็ไปเป็นสังคมโลกใช่ไหมเขาเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมเห็นไหมคะพอมันเริ่มได้คิด่คนที่แก้ปัญหาเป็นมันจะมีวิธีการเสรษฐีนะพอเขาแก้ปัญหาเป็นเช่นเขาช้าไปโอกาสเขาเลยน้อยสายป่านเขาไม่ดีเขาเลยไปไม่ได้ไกลเขาก็ต้องเอามันเนี่ยแล้วเขาก็จะคิดเร็วไปเรื่อยๆเพราะเขาก็จะสร้างโอกาสสร้างสายป่านแต่เชื่อคุณแม่เถอคะค่ะคนที่เคยผ่านความยากลําบากเมื่อเขาได้กําไรแล้วเขาแบ่งปันคะ่ะ เหมือนเราเห็นสังคมของคนจีนมาเสือผื้นหมอนใบอะ่ะพอเข้ามาอยู่เยาวราชน่ะเขารวยแล้วอะ่ะเขาให้อ่ะค่ะพวกเราเป็นคนไทยเกิดในสังคมที่มีอิสรภาพเกิดอยู่ในสังคมที่เรามีทุกอย่างเลยอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจใครไม่มีงานทำมีที่ให้เราทำงานเยอะแยะเลยหนึ่งในนั้นคือหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะลองมา รวมกันสร้างสังคมหงุดหงิดไม่จ๊ะตอนแก้ปัญหาสนุกเห็นไหมมองปัญหาเคารพปัญหาสร้างกระบวนการของปัญญาทำปัญหานั้นให้เป็นปุ๋ยเป็นความเชื่อมั่นเป็นความสำเร็จคนอย่างนี้จะไม่ฆ่าตัวตายมันมีความสำเร็จ คนที่มีความสําเร็จคือคนที่ได้ผ่านสถานการณ์ที่เขาได้แก้ไขตัวเขาเองคุณแม่กําลังจะคุยนะคะกับกรมสุขภาพจิตกรมอนามัยคุณแม่เอาเรื่องนี้แหละค่ะไปทําให้เขามีความสุขได้เล็กๆในครอบครัวของเขาแล้วก็สร้างหมู่บ้านสร้างหมู่บ้านสร้างบริษัทสร้างพุทธบริษัทที่จะออกมาเป็นสังฆะของหมู่ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติอย่างโอเคไหมอาถามอีกทีหนึ่งคราวนี้จะเดินไปแล้วจะเสียใจไหมที่เข้าไปช่วยไม่ค่ะและถ้าไม่ช่วยล่ะเดี๋ยวมันก็พังอ่ะเพราะว่าเสาวันมันไต่ขึ้นไปใช่ไหมค่ะมันเหมือนสนิมเล็กๆที่เราไม่ไปเอาออกจิตก็เหมือนกันจิตก็เหมือนกันถ้าเรากวาดบ้านเราทุกวันกวาดใจเราทุกวันใจเราก็จะแบบ เกลองเกล่ำทุกวันมันก็จะแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าบอกไม่เป็นไรหรอกคนอื่นไม่เห็นเป็นไรเป็นอะไรเป็นค่ะสนิมนิดเดียวค่ะพังเลยค่ะเหมือนกันถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราเดินไปแล้วแล้วเราเห็นมันเป็นปัญหาเนะี่ยสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณแม่นะกลับไปช่วยเหมือนเรามีคนมาขอความช่วยเหลือเราแสดงว่าเขาเต็มที่แล้วเขาถึงได้ขอเราไม่ช่วยเขาแล้วเราก็ไปนึกเสียใจว่าเฮ้ยตอนนั้นทําไมเราไม่ช่วยเขา แล้วเขาไปผูกคอตายอ่ะเราตายด้วยเลยนะ hmm. มั้นสังคมตัวเนี้ยต้องหันไปดูกันฟังกันหรือถ้าคุณแม่เนี่ยนะบอกว่าโอ้โหตอนนี้คุณแม่ลุยเลยคุณแม่มีสายป่านเท่านี้คุณแม่ไปก่อนเลยเดี๋ยวสายป่านคุณแม่จะยาวเองนะคะเพราะทุกคนต้องการอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะ spiritual r e a d e r กล้าตัดสินใจทําบวกไปเมื่อวานนี้คุณแม่ไปดูหินเขบอกแม่ครับ ตอนเนี้ยของผมเนี่ยไม่เป็นไรเลยครับเพราะเศรษฐีอยู่บ้านเลยใช้เงินซื้อหิน <c oughs> แม่ปะเออเธอห้อยผ้าอะไรมาบอกแม่ครับผมห้อยผ้าริยธาราคนอื่นถามว่าผมห้อยผ้าอะไรผมบอกผมห้อยแม่ครับ <c oughs> เขาขายหินมอสให้คุณแม่ <c oughs> สถียนสวยไหมคะเ <c oughs> มะื่อวานเนี่ยคุณแม่ไปเยี่ยมเขาเลยนั่งรถไปแล้วก็เลยสั่งมาเลยเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่า เราเนี่ยแหละคือคนที่ทําให้คนเคลื่อนไหวคือตอนนี้ท่านนิ่งหมดไม่เคลื่อนไหวคือมีสเปซห่างกันแต่ว่าจิตต้องช่วยกันเมื่อมันมีการเคลื่อนไหวมันจะเกิดศรัทธาอย่างมีปัญญาคุณแม่จะชวนเดินแล้วนะคะอ้าวมาค่ะเราก็แก้ปัญหาแล้วเราไม่ทิ้งปัญหาเราไม่หมักหมมปัญหาตอนนี้มาดูเลยค่ะเมื่อคืนนี้คุณแม่กลับมาสองทุ่มครึ่งก่อนเคอร์ฟิว โอ้โหแม่ชีชั้นโคตรเก่งเลยยังปลูกอยู่เลยค่ะเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอาเอาอะโลเวล่าเนี่ยคุณแม่ัาแม่ชีกิ๊บแม่ชีจุม๋มอีกคนหนึ่งแม่ชีไรนะที่แก่แล้วจะสึกจะสึกแล้วไม่สึก <ไป S 1> แล้วว่าตอนฮะไปยาวใช้ไฟใช้คุณแม่ขับรถตรงนี้คุณแม่นอนหลับแล้วนะคะเพราะว่าเวลานอนคุณแม่เนี่ยมันต้องไม่เกินสองทุ่มเนะี่ยปลูกปลูกกัน ป้ตุ๋มก็ตะกนถามว่ายังทํากันอยู่เหรอเจ้าคะฉายไฟฉายทํางานเสถีไหมคะแม่ชีกิฟตแม่ชียาวแม่ชีจุม๋มและสิ่งหนึ่งที่ป้ตุ๋มพูดว่าจุ๋มเกิดเลยนะท่านเป็นความสุขก่อนนอนจุ๋มเกิดเลยนะท่าน พี่จุนะ๋มนแกเป็นคนขี้กลัวไม่ใช่จุ๋มที่อยู่ S D S แกน ervous แก,แกขี้กลัวเพราะแกทํางานกับเรามากๆแล้วแกมาแบบแกจะไปอย่างเดียวเลยนะคะตอนแรกสุดท้ายยังอยู่เลยคะแล้วมั่นคงเห็นไหมอย่าปล่อยให้คนหนึ่งคนเศร้าอยู่คนเดียวอย่าปล่อยให้คนหนึ่งคนไม่มั่นใจอยู่คนเดียวเอามาอยู่รวมกวับคนที่มีความมั่นใจเอามีคําถามเหรอจ๊ะถามว่า เดินต่อค่ะเดินต่อเลยค่ะหาไม่ได้อ่ะค่ะโดยเฉพาะเรื่องเงินคิดอยากฆ่าตัวตายแล้วบางครั้งมันแวบขึ้นมาอยากมันนั่งร้องไห้ประจําทํายังไงดีเจ้าคะลูกกับมางก่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่กรุงเทพอยู่ไหนอยู่จังหวัดไหนจ้าคือถ้าคุณอยากฆ่าตัวตายคุณต้องลุกออกมาหาใครก่อนหนึ่งคนในกรณีที่ใกล้ที่สุดของคุณคุณอยู่ไหนนะจ้ะอยู่อยู่ที่ไหนแล้วลูกไม่บอกอีกอ่ะอะดูคุณแม่ไว้ก่อน ช่วงดูคุณแม่ดูไปเรื่อยๆนะอย่าพิ่งนะคุณแม่จะบอกว่ามันอยู่ที่คิดสุขทุกข์อยู่ที่คิดเรื่องเงินใช่ไหมสมุิสมุสมิคุณเป็นหนี้เขาใช่ไหมคุณไปเจราจาคุณไปเจราจาเลยค่ะใช้สัมมาวาจาไปเจราจาเลยว่าคุณจะต้องผ่อนอยังไงถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องการกินอยู่คุณจะต้องสร้างสิ่งที่กินยังไงถ้ามันเกี่ยวกับสังคมคุณเอาหน้าตาคุณออกไปตอนนี้มันเท่าเทียมกันหมด อย่าเป็นนี่แต่ถ้าเป็นนี่แล้วคุณต้องใช้แต่คุณใช้ตอนนี้ไม่ได้คุณไปเจราจาและคุณอยจะหนีหนี่คนนะคะคนเป็นนี้ต้องใช้นี่คุณหนีหนี่ไม่ได้ถ้าคุณฆ่าตัวตายเนี่ยคุณหนีไม่พ้นปัญหาดูนะใบใบใบอ้อยดูไม่มีราคาเลยใบอ้อยนะคะใบอ้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแม่ขอมาจากลูกศิษย์คุณแม่ซึ่งเขามีไล่อ้อย แล้วคุณแม่มาทําให้มันมีราคามีคุณค่าก็เอามันมาผสมกับอย่างอื่นขี้งัวบ้างวิตามินบ้างแล้วมันก็มีค่าละอีกกองเนี้ยจากไอ้ใบอ้อยถูกๆเนี่ยมันเป็นถุงละย5บาทแล้วมันก็จะมีคุณค่าไปอยู่กับอาโลเวราของคุณแม่มันอยู่ที่ช่วงไหนคุณมองชีวิตคุณช่วงไหนถ้าคุณบอกว่าตอนนี้คุณไม่มีอะไรเลยคุณไม่มีใครเลย แล้วคุณมองตรงเนี้ย่างหลับตาอยู่กับความกลัวเนี่ยคุณก็ตายทั้งเป็นแต่ทุกคุณบอกว่าในทุกเส้นสายของพวงมาลัยเนี่ยมันมีดอกไม้อันหลากหลายมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ดอกสีขาวดอกสีชมพูสีเขียวแล้วคุณก็ลอยไอ้ความเป็นหลากหลายนั้นนะ่ะขึ้นมาเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยมีค่าทันทีมีราคาทันทีมองไปค่ะ มองไปข้างๆค่ะคุณมีอะไรเช่นถ้าคุณเป็นนี่แล้วคุณมีอะไรเหลือเฟืออยู่ที่บ้านคุณเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ไปใช้นี่ได้ไหมคุณค่อยๆปลดตัวเองแล้วคุณก็จะเห็นอิสระภาพคุณแม่ไม่ห้ามคุณแต่คุณแม่ให้วิธีการคิดเราก็เคยเป็นนี่กันมาทั้งนั้นแหละแต่เราไม่เป็นนี่กรรมการที่เราเป็นนี่กรรมก็คือเราหนีการชดใช้นี่ไม่เหมือนเงื่อนปมเมื่อกี้นี่แหละ กลับไปแก้มันเราจะแลนดิ้งได้งดงามมากค่ะเราจะเห็นคุณค่าในตัวเราโอ้นี่ลมพัดถูกคุณแม่นะคุณแม่เย็นมากเลยแล้วคุณแม่ก็เดินแบบเหมือนออทอดน้องอะ่ะบางทีคุณแม่ต้องเดินเร็วตอนที่คุณแม่เดินเร็วเนี่ยคุณแม่ก็ต้องใช้พลังเยอะอย่างเมื่อวานเนี่ยเหงื่อออกเยอะมันร้อนเครื่องมือตัดเลยนะเมื่อวานเนี่ยถ้าเครื่องมือไม่ตัดคุณแม่ยังทําได้อีกนะ แม่รู้จักวิธีการควบคุมลมหายใจควบคุมดินน้ําลมฝ่ายแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอาละพอละอย่าไปกังวลว่าจะต้องทํางานมากนะแล้วก็เปลี่ยนโพสิชันตัวเองแทนที่จะต้องไปอยู่กลางแดดก็ไปเข้าไปอยู่ในเล้าไก่เล้าไก่มันก็เย็นในระดับหนึ่งมีปัญญาก็เดินออกไปอีกนะคะ คือสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องจำไว้เลยในเงื่อนไขของการสร้างสังคมคนเศรษฐีคือไม่หยุดไม่หยุดที่จะทำงานในการแก้ปัญหาเมื่อเราแก้ปัญหาได้จนกระทั่งเรามีความเขาเรียกว่ามันมีความแข็งแรงคุณจะเหมือนยกของหนักอย่างนี้ค่ะปึ้งขึ้นเลยเหมือนคุณแม่เนี่ยถ้าคุณแม่ไม่เจอโควิดแล้วคุณแม่ไม่ได้มาอยู่ที่นี่หนึ่งเดือนนะคุณแม่จะเห็นมันน้อยอ่ะแต่ตอนนี้คุณแม่เห็นมันทุกถนนละ คุณแม่รู้ละอ่าวบาวบาบอยู่ตรงนี้ต้นโพอยู่ตรงนี้สาระอยู่ตรงนี้ต้นย่าอยู่ตรงนี้อันเนี้ยที่เขาไม่เกี่ยวเนี่ยเขารอครอบครัวบุญหลายบุญเหลือบุญล้นและบุญทวีมากินเนี่ยแต่เนื่องจากว่าปตัตุสัตว์ไม่ให้เคลื่อนย,ย้ายก็รอไปก่อนเดี๋ยวถ้ามาได้ก็ได้กินไม่เห็นจะต้องเสียใจนี่ที่มาไม่ได้ก็มามีโรคอะ่ะ เขาไม่ให้เอามา้ามาเาเพราะมันมีโรคไงนะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจว่าจังหวะของชีวิตเป็นอย่างนี้ก็แก้ไปไม่ต้องเสียดายเขาบอกว่าคนที่เสียดายอะไรกับชีวิตเยอะเนี่ยยังเป็นคนที่มีราคาอยู่คนที่หงุดหงิดง่ายก็มีโทสะอยู่คนที่แบบฟุงฟ้งฟิ้งไม่ลุกขึ้นมาทำอีพวกนี้ขี้ฟุง้งโมหจริตสูงพวกนี้ค่ะต้องกลับไปที่ใจตัวเองก่อนแล้วละมันละราคะคุณจะขยันขึ้น บรรทาโทสะคุณจะมีปัญญามากขึ้นและคุณก็ใช้ชีวิตของคุณอย่างไม่ฟุ้งซ่านแต่ลงมือทำอันนี้เดินมาถามเขามีอะไรจะ๊ะถามทำทำว่าจากคุณดิธิตาเจ้าคะ่ะหนูเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้หนูไม่รู้จะทำยังไงอ่ะโอเคงั้นดดคุณแม่จัดระ,ระดับนี้เลยนะคะเน่งไม่มีงานทำมาหางานทำได้กันนะคะอย,อยู่ใกล้ท่านพยอมไปเลย วันละ200กินผล,ลไม้ท่านขยนันไม่ขี้สามขี้คือขี้เกียจขี้ขี้โกงขี้เล่านะคะหรือถ้าใกล้คุณแม่ก็มาเลยเพราะคุณแม่กําลังจะเนรมิตน้ตําตกให้มันเย็นให้ได้มาหาเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะไม่มีสามขี้เหมือนกันนะคะต่อไปถ้าในกรณีที่คุณซึมเศร้าเรามี My Funet Family อันนี้แยกกายแล้วนะ พวกไม่มีกินมากินด้วยกันมาตั้งโลงทานมีศีลมีธรรมมาสร้างสังฆะด้วยกันพวกซึมเศร้ามาเปิดตัวเราก็จะมีสบายใจห้าห้ามีดีแชทดีแชทเนี่ยคือพิมพ์คุยเลยค่ะคุณแม่มีผู้ที่เป็นเทรนคือเราเราได้เทรนนิ่งเดอะเทรนเนอร์ไว้ดีมาเลยและเดี๋ยวกลมสุขภาพจิตกลมอนามัยมาไปอีกแล้วนะคะและ ถ้าใครมีเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนเรานอกจากจะสอนออนไลน์ลูกใครลูกมันแล้วนั้นก็เป็นสังคมที่เขาก็จะต้องทำมาหากินกันนะคะแต่เราเนี่ยค่ะจะมีหุบเขาเนี่ยค่ะเป็นที่แลนลี่ชีวิตของเด็กๆเ,เลยคุณแม่ให้สามเดือนเองนะที่คุณแม่พูดเนี่ยโควิดเนี่ยมันจะไปอีกครึ่งปีนะคะโควิดเนี่ยมันคือครึ่งปีนะมันจะไม่ใช่แค่นี้นะนี่แค่เข้ามาในระดับของการทำงานที่เราต้องบอกว่า เรากําลังตั้งไข่กันอยู่เรื่องที่เราตั้งไข่อยู่คืออะไรคือหนึ่งตั้งใจมั่นที่จะผ่านโควิดไปให้ได้การตั้งใจมั่นที่จะผ่านโควิดแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะไม่ยอมจำนนเอาเข้ามาเข้ามาลูกเข้ามาหลานๆนี่ค่ะมาจากหัวหินวันนี้นี่กลุ่มนี้เขาจะมาให้คุณยายทำทีวีหลังจากตอนนี้เป็นกลุ่มที่ เดี๋ยวกันนะยายตั้งชื่อ,อเอาซีอีโอมาคุยอะไรนะลูกห่วงยายอะไร <Business S 1> ฮะห่วงยายไทยบิสเนสเห็นไหมคะห่วงยายไทยบิสเนสตั้งหลักยังเนี่ยตั้งหลักกับยายยังคะอ่ะตั้งหลักสวัสดีคุณพ่อคุณแม่หลานๆนี่ค่ะไอเอสวีนะเนี่ยนเนี่ย,เ,ยเขาเด็กๆ ISV อ่ววันนี้เจ๊คุณยายทำอะไรลูกกอสัมภาษณ์ สัมภาษณ์อ่ะยืนยืนยืนสัมภาษณ์ไงลูกเป็นแนวคิดให้กับพวกนักธุรกิจไทยครับซึ่งตอนนี้เขาประสบปัญหากันเยอะพอสมควรอ่ะหายใจก่อนหายเหนื่อยเหนะื่อยยังหายย่งลูกเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคอ่านักธุรกิจ <c oughs> ห่วงอะไรลูกห่วงใหญ่อะไรห่วงใหญ่ไทยบิสซิสส์ครับ <Business S 2> บิสซิสส์เลยธุรกิจเลยเนาะธุรกิจเลยครับหรือว่าเป็นให้การให้กําลังใจเฉยๆก็ได้ครับอ่ะแล้ววันนี้มาหาคุณยายให้คุณยายให้กําลังใจอะไรคิดว่าคุณยายก็น่าจะ ช่วยให้กำลังใจช่วยให้ข้อคิดกับคนหลายคนได้ครับคุณยายเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาให้เอามาั้ยดีเลยถ้าเราไปยุ่งกับเรื่องเงินมากเราจะเหนื่อยเยอะเราจะหายใจหอบแต่ถ้าเรามีปัญญาเรามีอริยทรัพย์มากทุกเรื่องเล็กหมดและไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องแบบประมาณการว่ายอมใจตัวเองให้คิดบวกนะแต่มองเบลเช็ดแว่นมองมันเข้าไปถึงความจริงแล้วเมื่อใดที่เราเห็นความจริงอย่างรู้แจ้งกับมันเนี่ย มันสนุกมากเลยค่ะเพราะมันจะทําให้เราคมเฟิร์มฟิตเมืม่อเราต้องสอนเด็กๆอหลานยายมามานะดูติตาห <c oughs> ลานชั้นนั่งเนี้ยลุกมาจากหัวหินโรงแรมอะ่ะ <c oughs> เขาเปิดแล้วลูกอยู่คนนแล้วคุณยายเป็นไงคะคุณหญิงชดาแข็งแรงไหมคะแข็งแรงคจริงปะดูแคคนแก่ให้ดีนะโควิดนะ่ะจริงนะอะตื่นขึ้นมาทําอะไรบ้างลูกตอบยายจริงๆตอบยายจริงๆคนดีของยาย <c oughs> ตื่นขึ้นมาแล้วก็แต่งตัวเล้วก็อ่านหนังสือหน่อยอ่าพระเอกมหายายจ๋าครับบอกสิผู้หญิงเขาต้องแต่งตัวผู้ชายเขาตื่นขึ้นมาค่าทำไรหรอตื่นขึ้นมาแล้วก็แต่งตัวแต่ล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วทำอะไรอีกแล้วก็เข้าห้องน้ำ เราต้องยอมรับนะคะว่าเรานสองเจนคําถามนี้อาจจะทําให้เขาเป็นว่าพรุ่งนี้เขาจะตื่นขึ้นมาเขาจะได้ยินคําถามที่คุณยายถามว่าตื่นขึ้นมาทําอะไรอยากรู้ไหมคุณยายตื่นขึ้นมาทําอะไรไคุณยายตื่นขึ้นมาพร้อมกับการตั้งสติตามดูความรู้สึกของตัวเองว่าวันนี้ฉันจะลุกขึ้นมาอย่างเป็นกุศลต้องทําอะไรบ้างตั้งโจทย์ไว้เลยว่ากุศลอย่างเดียว ไม่มีช้อยฉันจะตื่นขึ้นมาจะเป็นกุศลฉันต้องทําอะไรบ้างแล้วคุณยายก็ลุกขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นในเวลาตีห้าพระอาทิตย์สวยมากเห็นพระอาทิตย์หรือเปล่าแม่ชาวเนี้ยเห็นเห็นตอนกี่โมงตอนประมาณตีห้าน่เราเห็นพระอาทิตย์ดวงเดียวกันสวยไหมในสายตาของลูกเห็นไหมคะเจนไหนมันก็มองพระอาทิตย์ดวงเดียวกันในเวลาไหนเห็นหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นพาทิต์ขึ้นอย่าลืมถามตัวเองว่ารุ่งอรุณของชีวิตมาแล้วจะทำอะไรดีว่าจะไปถึงนู่นนะบิสเนสคนโตเข้าแบบกำลังอัพเซตกันอยู่เนะี่ยเด็กๆต้องเป็นเศรษฐีก่อนทีน่มีก็พูดเรื่องสังคมคนเศรษฐีวันนี้ฝึกตั้งคำถามหน่อยอย่าถามว่าอันนั้นเสร็จยางนี่เสร็จยังบราบาบราบราบมันงุงงเงต จริงไหมคุณแม่เราเร็วสิจะไปหาคุณยายไปเร็วขึ้นรถเดี๋ยวงานไม่เสร็จคุณยายไม่มีเวลาเท่านี้คะคุณคุณค่ะเหมือนเพิ่งพูดมาเมื่อเช้านี้นั่นแหละสิอ่ะมาเลยเจอกันรู้จักพี่ติ๋งก็พานายเก่าค่ะไม่เก่าไม่กี้นี่บอกว่าพี่ติ๋งเนี่ยมาสร้างสังคมเศรษฐีกับคุณยายมาหลายวันแล้วตอนเนี้เขาบอกว่าไม่ให้เดินทางข้างจังหวัดพี่ติ๋งบอกว่ารถไม่ต้องมารับฉัน นี่ไงฮะอยู่กันเนี่ยเขาไม่รู้แล้วค่ะแต่คุณยายเมื่อก่อนจะสตาร์ทรายการบอกว่าเดี๋ยวลูกคุณหญิงชดาจะมาหาคุณยายเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาจะทําอะไรเกี่ยวกับซีอีโอซีีโอนี่แหละยายก็ได้ข้อมูลมาเพราะยายไม่มีกองงานที่นี่ยายมาเป็นเกษตรกรมีความสุขมากผิวพรรณดูเป่งปังนะฮะสนุกมากเลยอ่ะเพราะแต่วันเนี้ยใครนัดอะไรมาคุณยายรับหมดเลยเดี๋ยวบ่ายผู้กำกับมาแล้วก็รับปะ แต่สุดท้ายเลยคือวันนี้รู้จักกันใช่ไหม mm hmm. ยืนยันไม่รู้ว่าไม่มีใครที่รู้จักกันโดยบังเองิญ mm hmm. ไม่มีใครที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเวลายายก็พูดอย่างเงี้ยไม่มีใครที่อยู่ข้างหน้าเราที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเพราะฉะนั้นอย่าเกลียดใครลูกหลานฉันใช่หไหมตื่นขึ้นมาอยู่ด้วยกันรักกันไหม รักกันไหมลูกทุกคนนิ่งสถิถามมุมของตัวเองก่อนรักกันไหมลูกมาแล้วทำไมคนรักกันมันถึงต้องผูกเวรหมายมั่นล่ะลูกแค่เนี้ยายก็ไม่ต้องสอนก็ตั้งเขาให้ทำไมคนรักกันมันต้องผูกเวรหมายมั่นเขาเป็นเจ้านายเก่ากันเขาเจอกันเขากอดกันนะแสดงว่าเขาต้องเห็นความดีของการรักกันสิคนกอดกันมันต้องเห็นสิ่ว่ามันผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากมาด้วยกัน มันเห็นอะไรบางอย่างที่มันให้อภัยกันมาแล้วมันเห็นอะไรบางอย่างที่มันทําให้เรายอมรับการแม้คนหนึ่งคนอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นเหมือนคุณยายก็มีอ้ยสารพัดคนที่อยู่หน้าที่ของผู้บริหารก็คือหาข้อดีของแต่ละคนแล้วเอามาลงแขกลงขันในยามวิกฤตการณ์เช่นนี้และทําให้เกิดพลังพอที่จะทําให้ของยากง่ายได้ส่วนไอ้ที่ไม่ดีก็ให้โอกาสเยียวยากันไปแต่เวลาที่เขาจะออกศึกเนี่ย เขาไม่ไปครอบหางเยอะแล้วนะคะเขาเอาหัวก่อนขอบใจนะคะที่มาหาหัวนะ<笑><笑>อย่างน้อยมันก็เป็นปัญญาแหละจริงไหมยอย่างน้อยมันก็ให้สติปัญญาลืมตาขึ้นและวันนี้หลานสองคนมาแล้วเดี๋ยวจะแจกจักรยานเขาให้เขาลองแอดเวนเจอร์ดูและให้เขาทำแผนที่แมปกูแอม<ะ>มาบอกยายว่าตรงไหนที่เขาอยากพัดก์ฟ ตรงไหนเป็นน้ำตกตรงไหนเป็นบัลเล่ตรงไหนเป็นเทเตอร์แบบเขาแล้วเอาเข้ามาขย่ากับเราเพราะอันนี้คุณแม่พูดจริงนะคะมีเด็กหลายคนเนี่ยมีโอกาสที่จะมาอยู่กับคุณยายและเขาเริ่มสร้างมินิเทเตอร์กับเรามินิเทเตอร์คืออะไรไม่ใช่ดูฟิลม์มซีรีส์เกาหลีมินิเทเตอร์ก็คือการดูประวัติชีวิตของเราแต่ละคนในแต่ละวันนี่แหละ นี่แหละแล้วยายทาแล้วด้วยนะเมื่อวานเนี่ยยายไปแล้วนะคะเด็กมันเข้าไปมุดอีกช่องอุโมงค์อ่ะบางทีบางชีวิตมันจะมีอุโมงค์เล็กๆกันหรอกมันต้องผ่านอุโมงค์นั้นนะหรอกบางคนอาจจะสนุกนอนในอุโมงค์นั้นเติ่นขึ้นมามันก็ต้องหาทางออกบางคนอาจจะไม่สนุกต้องรีบออกเลยเพราะมันคิดว่าฉันอยู่ในที่อึดอัดไม่ได้มันต้องรีบออกใครจะผ่านอุโมงค์นั้นในลักษณะไหนก็ได้คะ่ะ มันอยู่ที่ปัญญาของเขาแล้วมันอยู่ที่กรรมของเขาคือการบริหารกรรมของเขาเขาจะบอกว่าฉันขี้กลัวขี้กลัวขี้กลัวเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ขอโทษนะคะแสงสว่างอยู่ข้างหน้าปลายอุโมง์ในอีกนิดเดียวถึงเนี่ยแต่ฉันกลัวฉันกลัวก็เลยไม่ต้องไปเลยค่ะ <c oughs> แล้วคุณเป็นนักธุรกิจประมาณไหนนะคะคุณก็ไปคิดดูเราก็จะเริ่มเดี๋ยวให้จักรยานเลยพี่ นี่เขาบริจาคไว้จ้าเดี๋ยวไปเลยค่ะใช้เปล่าค้ามูลที่เที่ยวมาให้ค่ะเพื่อที่จะให้ขี่จักรยานแล้วไปดูน้ําของคุณยายแล้วคุณยายอยากจะชวนทุกคนมาจบตรงนี้หน่อยได้ไหมไปไปอีกหน่อยได้ไหมตอนนี้เราเรามีคนดูอยู่เท่าไหร่หกเหรอเรียวทามค่ะไม่ต้องมีอะไรละค่ะไปหลานๆไปไปเหยียบอันนี้ให้ยายหน่อยไปแล้วเดินเร็วหน่อยนะคะอีกนิดเดียวถึงค่ะคุณยายต้องมาจบตรงนี้มาลูกแล้ว ไปกับยายเลยนะคะวันนี้พาทิตยสองแล้วเนี่ยยายก็มีที่ขี่จัก,กรยานนะเพื่อจะทำให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เดินทางอย่างมีเขาเรียกอะไรฮะขาก็ปั่นไปเดินไปถ้าว่ายน้ำได้ก็มือก็ว่ายไปตอนนี้เราคงต้องทำทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินไปด้วยจิตที่คิดจะให้ การเดินเท้าก้าวทมของเราหรือว่าการมีมรรคภาวนาการเดินด้วยจิตของเราเป็นเรื่องเดียวกันตอนนี้เนี่ยขี้เกียจไม่ได้คะเลอร์เราขี้เกียจไม่ได้ค่ะมานี่เลยค่ะเลี้ยวลงอ่าตรงนี้จะมีอะไรสาวๆรู้ไหมอันนี้จะเป็นมงแลนลี่ของยายมง oh. อ่า่นี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวเล่าก่อน มันจะมาจากข้างบนใช่ไหมคะเขาจะต้องต่อรถใช่ไหมคะเป็นมง้งแลนดี้เพราะเรามีทั้งปาปากยอปาปากยอมีกระเลียงโบเราแบ่งทีมนะคะ่ะตอนนี้อาทีมดัน for peace ทีมดัน for peace ทีม ISV ทีม c o ทีม, CO, ทมพี่ติง่งทีมอะไรดีไปสร้างทีมก่อนแล้วตุลาตุลาค่ะจะเป็นการเปิดแนลนดี้ชีวิตก่อนที่โควิดมันจะแลนดิ้งเนี่ย เป,ปิดมานี่เลยนะคะคุณต้องไม่ตกบอ่อแล้วคุณนี่แล้วคุณต้องโค้งฟุตมาเลยค่ะมาลองทดลองก่อนแล้วเพราะว่าเขาได้ทดลองแล้วเขาจะทำแลนลี่แลนลี่แปลว่าการเอแลนลี่แปลว่าอะไรอะแลนลี่อะแลนลีลล่ค่ะคุณพ่ออาการแข่งขันไงนอะลูกแข่งขันลดลโดยใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ใช้รถใช้มอเตอร์ไซค์ใช้ บิ๊กไบค์อะไรก็ได้ที่เคลื่อนที่ได้มีร้อยโอเคโอเคของคุณยายใช้รถม้งอ่ะ oh, <okay S 2> ที่สร้างเองอะ่ะเ<ด>นี่ยกิ้งมาพ <c oughs> ืดนี่เลยค่ะตอนพระอาทิตย์อันนี้พูดจริงนะอันนี้อันนี้พูดจริงนะนนนนดงนะเดี๋ยวจะหาสปอนเซอร์สี่สิบสบายมากคุณยายหาสี่สิบบริษัทเพิ่งเพิ่งนึกเมื่อวานก่อนนี่ฟิล์มเข้ามา เขาบอกว่าเขาจะหาโปรเจคเตอร์ที่ดีที่สุดยิงเข้าไปที่เขาพี่ดูสิเนี่ยมินิเทเตอร์คุณยายหาโปรเจคเตอร์ที่ดีที่สุดอันนคาใครเป็นบริษัทที่มีโปรเจคเตอร์ที่ดีที่สุดที่ยิงเข้าไปที่ภูเขาเราไปสิงคโปร์เราไปญี่ปุ่นเราต้องไปเสียค่าคิวดูอ่ะสองพันเฟียชาร์ตอันนี้คิดเลยนะคะมองเข้าไปที่เขานี้แล้วได้ยินเสียงอะไรบ้างเมื่อวานคุณยายเห็นหิงห้อยเห็นทับอ่า อะไรฮะแมงทับ,ทบด้วงและอื่นๆเยอะที่นี่มีเสือแมวด้วยเป็นแมวแต่คือเสือเล็กๆคุณไม่ถามมันจะกินคนไหมโถมันกลัวคนกิน <c oughs> <c oughs> คนนี่ยมันจะป้องกันตัวเองก่อนพอยิงเข้าไปปุ๊บนะคะคราวนี้ก็ป๊อปอัพเรสตลองคุณเป็นหนึ่งในนั้นป๊อปอัพเรสตลองก็คือทำป๊อปอัพเรสตลองที่มีเชฟเช่นเชฟตวงเชฟกี้ กินผักในสวน,นผักในสวนนี้ทั้งหมดไม่ให้มีเอาวัสดุออกมาจากข้างนอกเลยคุณอยากได้ซีอิ๊วคุณต้องหมักซีอิ๊วคุณอยากได้เต้าหู้ต้องทำเต้าหู้คุณอยากได้หน่อไม้คุณเ,เนี่ยค่ะจากในป่ายเพราะ๊อปอัพเรสต์องจะได้จากอาหารตรงน,นี้เพราะตอนนี้มันคือหลุมหลบภัยที่มีชีวิตม,มีแรนลี้มง้งเด็กๆนั่งดูเทตเตอร์มีสระน้ำที่เด็กๆจะเห็นว่า มันมีป่ากลางน้าที่นี่จุดอ่อนเลยนะเอามาตีเป็นโจทย์เหมือนนะจุดอ่อนของที่นี่คือหนึ่งเป็นเงาฝนฝนไม่ตกฝนตกนิดเดียวแห้งเลยพี่ทิงเห็นนีมทุกอย่างเนี่ยคุณแม่กะทําเขื่อนทาฟายทําหลุงขงนมครกสนุกมากสิ่งที่คุณแม่เห็นจุดอ่อนของเราคืออะไรเปลี่ยนร้ายกายดีคนเป็นเศรษฐีสังคมเศรษฐี ไม่ใช่เป็นสังคมที่มีทุกอย่างพร้อมแต่เป็นสังคมที่เปลี่ยนร้ายกลายดีเปลี่ยนความยากจนเป็นความมั่งคัง่งทางสติปัญญาบอกแล้วว่าอย่าไปลงทะเบียนอย่าไปสแตมตัวเองว่าเป็นคนยากจนนะเราต้องเปลี่ยนความมั่งคัง่งทางสติปัญญาจากความไม่มีสองแล้วนะคะ สามเวลาที่เรามองเห็นปัญหาเราใช้เป็นยาในการแก้เราจะมีประสบการณ์เราจะต้องมาแชร์ประสบการณ์ที่ทำของยากให้ง่ายและยากขนาดไหนก็จะเป็นปฏิหารของพวกเราเศรษฐีไม่มีย่อดท้อขยันกว่าคนอื่นตื่นก่อนนอนทีหลังสายป่านดีมีจักคุมามองเห็นทะลุมองเห็นทะลุะลจักคุมายาไม่ได้พูดมิชั่นวิชชั่นไม่มองเห็นด้วยสายตาที่มีดวงตาเห็นธรรมเลย นี่จะวิสาขาบูชาแล้วนี่ยังไปไม่ถึงไอ้ที่สาลาเลยนะไปอีกนะมาไปอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเลดดิ้งตกนะคะเท่าไหร่แล้วคะอ่านมาอ่านมาแล้วอ่านมาค่ะจะคุณอัชราเจ้าค่ะหนูอัชลาหากับคุณแม่ตอนนี้แม่ไม่เข้าใจหนูพูดด้วยก็ไม่พูดหนูจะทําไงดีเจ้าคะโอ้ตายมีปากไวค่ะไม่มีใครพูดด้วยเราก็เข้าไปพูดลูก แม่เขาไม่พูดกับเราเราก็เข้าไปพูดนี่เอาอะไรมาส่งจ้าเอาเอาอะไรมาส่งลูออกอาะตะก้าที่สั่งไว้เนี่ยชาวบ้านบ้านคุณแม่ไม่มีโจรนานะป่นไวนะ้เนาะอันนี้จะมาเป็นที่ฟักไข่ของไก่นะคะโอ้ขอบใจมากพอได้กำไรอยู่ได้ไหมครับนิดหน่อย,อยขอบใจมากทามานะ มีมีไม้ไผ่อีกทํามานะคะเ,เดี๋ยวคนกรุงเทพมาเดี๋ยวคุณแม่ก็ให้ไข่เข้าไปพร้อมกับนี่เลยอยา่าอย่าไปอยู่เฉยๆเนาะทําได้ทําเปลี่ยนเชฟบ้างเดี๋ยวจะให้เข้าไปสอนให้นะจ๊ะขอบคุณคุณลุงค่ะจ้ะก็เราจะมีไก่ไงคะเราก็จะเก็บไข่อันนี้ที่ฟักไข่อาราคาดรนรี่มาถึงตรงนี้แล้วปึงป้งปึง้งปึ้งคุณยายก็พยายามที่จะมาจบตรง บริเวณที่สำคัญที่สุดซึ่งเราจะอัปเดตเลยว่าการมีหัวใจของเศรษฐีจะต้องทำอะไรบ้างนอกจากการดีไซน์ชีวิตของเราให้ไม่ย่อท้อแล้วเราจะต้องแบ่งปันนะคะการแบ่งปันเป็นสิ่งที่พวกเราสอนเด็กๆเ,เสมอว่าจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้อันนี้จะเป็นที่สำหรับอ่าลาลาลาอ่ะคนดูตรงนี้จะไม่เหมือนกันละค่ะ ลองดูนักเต้นระบำดูอ่านักเต้นระบำดูศาลานี้นึกถึงอะไรร<า>ู้มาเ,เห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าคนไม่เหมือนกันคนเห็นวดานเราสร้างกระตอ๊อบในกระตอ๊อบเราเอาความรู้ของคนที่แบบมีความสามารถไม่เหมือนกันมาดูกระต๊อบเราอ่ะเห็นอะไรคะเห็นเวทีเวทีแลวละครแล้ว,ลลค,ลวคนนั่งตรงไหนเนี่ยคะ่ะเวทียายเป็นงี้นะ เวทียายเป็นพื้นอย่างนี้นะเพราะว่าเราอยู่ในป่านะ,ะเนื่องจากว่าเราไม่มีคุณนายที่จะมาเช็ดถูและให้ใครนั่งนะ่าอันเนี้ยมันพอขย่งปลายเ,เท้าได้ไหมอ่ะอ่ตีลังกาได้ไหมคะลูกไม่ได้หรอดีได้กระโดดได้มันเป็นพื้นมันน่าจะเบลสทรายด้วย,วยอ่ะขึ้นไปสิลองขึ้นไปเบาส์ดูขึ้นไปเลยลูกเนี่เนี้ยขึ้นไปตรงนั้นอ่ะยังไม่เสร็จไปดูก่อนลูกอย่าเพิ่งปฏิเสธไม่นะ พ่อยายถามมันสั่นหัวก่อนเลยแล้วมันเป็นหลานยายไหมเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าเวลาที่เขาดีไซน์อะไรไว้เนี่ยก็ให้คนคิดว่าคุณจะทำอะไรกับนี่คุณยายก็เอาไว้สำหรับภาวนานะคะพี่ติ๋งอาจจะบอกว่าเอาไว้ทำอะไรรู้ไหมคะสมาธิบำบัดคุณแม่ก็บอกว่าเอาไว้เป็นโรงอาหารก็ได้เป็นโรงครัวก็ได้เป็นอะไรก็ได้ในโลกนี้ลูกฮะ ไอ้ที่ว่าไม่ได้อมันได้หมดแล้วล่ะค่ะอาหาปล่อยเด็กๆเขานี่อย่าตกไปปากเจอแล้วกันโอเคแล้วก็เดินขึ้นไปอันนี้เป็นยูนิเวอร์แซลมากขึ้นไปเลยค่ะอันนี้จะรักษายังไงให้เป็นสิบปีคุณแม่ก็มีโจทย์เลยที่นี่ปวกเยอะจะทำยังไงคุณแม่ก็มีโจทย์ที่ยากเศรษฐีไม่ใช่หนีปวกเมือ่อกี้ล้าวอะ <g ay> ไรฮะไก่ก็เดินมาทุก วัฏจักรของสังคมมันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดนี่จริงไหมอ่ะเรามาดูภูเขาที่เราจะสร้างปล่อยเด็กๆเ,เขาก่อนเขาจะสนุกสนานนี่บอกแล้วพี่เตงใครที่เป็นนักธุรกิจเหล็กอยากทําบุญกับคุณแม่เอาเหล็กมาคุณแม่ไม่เอาเงินใครมีอะไรใครมีหินเอาหินมาใครมีเหล็กเอาเหล็กมาใครมีปูนเอาปูนมาใครมีสติปัญญาเอาสติปัญญามาแทนที่จะปล่อยให้คุณแม่ต้อง ต้องเลี้ยงคนมีปัญญาอย่างคุณแม่ไว้โดยการหาคนเข้ามาคุณมาทําบุญอย่างที่คุณมีอ่ะไม่ต้องคิดเยอะจริงปะคุณมีน้ําปลาคุณก็มาสอนการทําน้ําปลาคุณมีปลาคุณก็มาทแล้วนี่ดูสิเนี่ยคุณมีตะแกะเพราะว่าคุณยายก็จะเอาโจทย์อย่างเดียวคือเด็กเด็กต้องเรียนรู้กับโควิด -19 แล้วโตไปด้วยกันคุณยายตั้งโจทย์กับเด็กเสมอเลยนะคะ ที่เห็นสาวอยู่เนี่ยเอาแต่ละกล้องฉันอยู่ไหนฉันพูดกับทางนี้ฉันนึกว่ากล้องที่อยู่ทางนี้ขอประทานโทษลืมตัวว่าอยู่บนกล้องพูดกับทางนี้เพราะจะเอาเหล็กไงสายตามก็มุ่งไปที่คนจะใช้เหล็กไงขอโทษทีขอโทษทีลืมกล้องไปเลยเ oh. มื่อวานนี้มีคนบริจาคมานะคะแล้วก็ต้นบาวบาปของเราที่ใหญ่เบื้เบ,บืบเดี๋ยววิสาขานี้ก็จะเห็นอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ ตรงนี้คุณแม่ก็จะมีเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้บ้างไม่คุยไม่คุยแต่ว่ามันมีคนทําอะไรกับคุณแม่เยอะครั้นี้เดินมาถึงตรงนี้มาสัมภาษณ์หลานหน่อยสนุกไหมลูกตื่นแล้วตื่นแล้วเห็นไหมสนุกไหมลูกตกลงได้ไหมเวทีได้ไหมฮะฮะก็ฮะไม่ค่อยได้ค่ะเก่งมากมาอะปีนปีนลง เนี้ยแหะเราจะเดินอย่างเงี้ยค่ะเราจะเดินขึ้นไปอ๋อดีนะเอาตะลักยายก็ไม่ได้ให้เขาเลื่อยตรงนี้เพราะว่าเผื่อมันจะมีอะไรขึ้นไปได้โอเคสตรองสตรอง,รองโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะตอนแรกคุณยายเก็บตรงนี้ไว้ว่าจะนั่นแต่เขาอาจจะดูว่ามันอาจจะเลยเข้าไปนะคะสวยงามนะคะวันที่หกเสร็จค่ะทุกคนไปตั้งสัจจะที่ฐานกับคุณยายแล้วทุกเช้า ตั้งสัจจะอธิษฐานอันนี้เป็นบ่อน้ำมินิเทเตอร์ทางเข้ามินิเทเตอร์ลูกน่ามุดมุดมุดท่อมุดท่อลูกเนี่ยค่ะมินิเทเตอร์เข้าทางนู้นนะคะรถจอดตรงกลางตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินนะคะตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินจอดตรงนู้นจอดเสร็จคุณต้องผ่านอุโมงค์เล็ก ชอบชอบชอบน่ารักที uh ่ส huh. <laughs> <Buffalo S 2> <that together> ุด701ดร้่่ค่ะเกือบพันลวค่ะอันนี้เรียวไทม์นะคะต่อนาทีมันน่าจะมีสปอนเซอร์ไหมคะนักธุรกิจคะมีค่ะอาจารย์มาแล้วแม่แม่แม่ไหมมีใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์คุณยายไหมน่าจะมีอยู่เหมือนกันนะครับหลายคนนะครับเดี๋ยวยังไงจะโปรโมทให้ครับคุณยายสมควรจะเป็นพ่อของหลานฉันจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อน กับจอยนะฮะวิศวะด้วยกันนะเป็นรุ่นเดียวกันเอาจอดุ่น้องอ่ะอ๋อหนึ่งปีค่ะเดี๋ยววันที่หกนี่มาถ้าเผื่อยังไม่ได้กลับเพราะวันที่หกเป็นวันวิสาขางานหยุดไม่รับถ้ายังไม่ได้กลับอยู่หัวหินเพาะพี่ติ๋งนี่ยไม่ได้กลับเราอยู่เนี่ยพาะพี่ติ๋งเขาเป็นเสภ้พบาวบาๆเขาต้องปลูกแล้วต้นมันใหญ่เท่ากับกองฟางอ่ะเออ แล้วตอนนี้เนี่ยให้ดูก่อนนะนะการทำแลนด์สเคปของคุณยายเนี่ยนะคือหนึ่งสวนสนุกของเด็กเด็เด็กชอบอะไรเด็กเต้นอะไรเดี๋ยวตรงนี้นั่งกันแล้วเนี่ยอยู่กันแบบเนี้ยแหละค่ะเศรษฐีนี่อยู่แบบเศรษฐีนะคะเพราะทุกคนให้มาหมดเลยหลังคาเนี่ยก็อยู่ไปเป็น10 20ปีเลยแม่กบให้มาคือทุกคนน่ะให้อ่ะแล้วคุณยายเองก็คิดว่าสังคมแห่งการให้เป็นสังคมที่ตอบโจทย์โควิด -19 เมื่อใดที่โควิด -19 หยุดการให้เราตาย มันมันมาให้เราโตขอเชิญทุกท่านมาอยู่ในวงเวียนชีวิตอธิษฐานจิตก,กับคุณยายนะเจ้าคะ่ะขึ้นมานี่เลยเจ้าคะ่ะเดินขึ้นมาตามนี้เลยค่ะลูกเนี่ยคะ่ะที่คุณยายไปเดี๋ยวเราจะเห็นตรงนี้นะคะลูกหล้านๆตรงนี้เป็นภูเขาคนแคะอยู่หลังเขาจะผ่านท่อตรงนี้มา ตรงนี้จะเป็นมุดอยู่ใต้ภูเขาแล้วภูเขาเนี้ยก็จะสูงขึ้นบางนี่เลยลูกสูงขึ้ไปสัก18เมตรมองเห็นทิวเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆจะได้มีโอกาสมาเล่นสนุกสนานก็ต้องมาตั้งสัจจะอธิษฐานวันนี้เรามีหลานๆนะคะชื่ออะไรครับปรินอายุครับสิบขวบสิบสาคุณพ่อห้ ห้าสิบคุณพ่อรักลูกตรงไหนที่เขาเป็นตัวของเขาเองแบบนี้ละโอเคคุณแม่กี่ขวบคะสี่สิบสี่สิบสี่รักสาวน้อยคนนี้ตรงไหนตรงแต่ว่าเป็นความเป็นเขาัหมคะเก่ง <laughs> มากฉลาดตอบเพราะเขาก็จะเป็นเขาอย่างนี้นถ้าเรายอมรับเขาอย่างที่เป็นเขาได้ mm hmm. เขาจะพัฒนาความเป็นเขา mm hmm. ให้เราไม่ห่วงเองไม่ต้องไปบังคับเขาหรอก ล้านหลานของยายก็เป็นอย่างนี้แหละนี่เขาเป็น ISV ที่ยายเคยให้กำลังใจเขาตอนที่เขาไปติดอยู่ห้องกงอะ่ะสนุกไหมล่ะห้องกงอะ่ะทำอะไรกินเองไม่เป็นนะอดนะ <c oughs> ไป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 เต้นบัลเล่อยู่ปากวก่าเขาปิดสถานีแปะสนามบินสนุกไหมคะ <c oughs> กลับมาทำอะไรเป็นม้างขึ้นไหมคะ <c oughs> อ่ะแอมแอม <c oughs> อ่ะ มาคราวนี้ที่นี่เปลี่ยนไปเยอะไหมคะเขียวร่มเย็นมีสิ่งสนุกสนานพร้มขึ้นกวันเลยว่าแล้วเราก็จะมาช่วยกันสร้างหรือมาช่วยกันใช้คะมาช่วยกันสร้างช่วยกันใช้นะคะอ่ามาถึงพี่ติงมาอยู่จนกระทั่งนอนหลับปากแดงฝันดีทุก <c oughs> อย่างแล้วพี่ติงพูดอะไรหน่อยในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเราจะสร้างสังคมเศรษฐีแล,ล,ล้วล่ะลูกค่ะก็โควิดก็ทำให้ คนเปลี่ยนแปลงต้องปรับตัวเยอะนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คนมีจริงๆเนี่ยคงต้องยื่นมือเข้ามามช่วยคนที่เขาอาจจะเจอปัญหาะะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าสังคมเราเนี่ยจะเข้มแข็งต่อไปข้างหน้าก็ต้องมีการช่วยเหลือก้อกูลซึ่งกันและกันค่ะคุณแม่คิดว่าเราเป็นเศรษฐีจริงๆนะคะถ้าเรายังคิดจะให้อยู่ดูถูก กันไม่ได้เลยและเศรษฐีไม่ได้หมายถึงว่าคนที่อยู่บนยอดของพีระมิดนะคะฐานรากทั้งหมดค่ะคุณแม่อยู่กับสังคมเศรษฐีทั้งหมดนะคะทุกคนทำงานเกินเวลาไม่มีเงื่อนไขของค่าตัวซื่อสัตย์ขยันและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่ทิ้งกันค่ะสังคมเหล่านี้เราต้องช่วยกันสร้างค่ะเราต้องสนับสนุนให้คนเหล่านี้ไม่ว่างงานค่ะ อย่าให้ใครได้ตกงานเลยให้ทุกคนทำงานในสิ่งที่เขาถนัดแล้วมันต้องมีคนเนี่ยที่ถักทอไอเน็ตเวิร์กอันนี้ให้เกิดขึ้นให้มันเหมาะกับแต่ละชุมชนของเขาเช่นคุณถักไม้ไผ่ได้คุณเอาตะก,ก้าเก็บไข่มาส่งคุณแม่คุณแม่บอกท่านทำไปเลยทำไปเรื่อยๆเราจะมีไข่กี่ฟองเราไม่ต้องไปนับหรอกแต่การทำมันคือการเลี้ยงเขาแล้วเราก็มีวิธีการที่จะคิดเอาตะก,กา้านั้นไปทาอะไรก็ได้จริงไหม นี่แหลคะค่ะคือสังคมของคนที่คิดจะให้ให้ทั้งสติปัญญาให้ทั้งเวลาพลังงานให้การมาพบปะกันพวกนี้เรารู้แล้วว่าทุกคนถูกกักมาแล้วไม่มีใครออกไปแล่นล่อนที่จะเป็นพาหะอันนี้เรารู้และเราก็ไว้วางใจที่จะคุยกับท่านในทุกเช้าซึ่งในเช้าวันนี้คุณแม่ต้องขอบคุณมากที่ติดตามกันอย่างยาวนานเรามาร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานร่วมกันดีไหมคะอะลืมป ผู้จัดการมูลนิธิพูดไดหน่อยคะมาอยู่แล้วเป็นยังไงคะเมื่อคืนนี้คุณแม่ลงจากรถยังเดินจงกรมรออยู่อ่ะก็ดีใจที่ที่ได้มาที่นี่ค่ะคุณแม่แล้วก็ดีใจที่ได้เห็นว่าว่าที่นี่ยังเป็นหนุ่มหลบภัย แล้วก็เป็นแหล่งที่พักพิงสาหรับคนที่เขาต้องการที่พักพิงนะดีมากถ้างั้นวันนี้เราจะจบกันได้คําตั้งสัจจะอธิษฐานเรามองไปที่พระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ที่อยู่บนมงกุฎนะคะเราจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นอันธรรมยังพุทธะภควโต ปุปปะพักขณมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เมื่อเราได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจากนี้ไปเราจะระลึกถึงพระรัตนตรยัยพอดีหันไปเห็นอูกับพ่ออ่านมาน,นีดเลยมายืนอยู่บนวงเวียนชีวิตมาน,นิรุกต่อเลยยายกําลังตั้งสัจจะอธิษฐานคุณพ่อขึ้นมาน้องอันขึ้นมารุกเจ้าของที่ค่ะอะขึ้นมานะคะให้เราระลึกถ,ถึงพระรัตนตรยัยกรุณาว่าตาม ทางธรรม,มังสังขังสารนังัจชามีจากนี้เราจะขอขมาพระรัตนตรยัยบางทีชีวิตของเราอาจจะจับจ้วงก้าวล่วงจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาเราไม่รู้แต่เมื่อเราจะตั้งสัจจะอธิษฐานเราต้องขอโทษก่อนชีวิตเราต้องฝึกที่จะขอโทษเป็น ชำระล้างจิตใจของเราให้ไร้มนทินด้วยการขอขมาพระรัตนตรัยให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามรันาตนตเยปะมาเทนะทวารัาตาเยนกตะังสับพังอปราทางคมะ ถ้ามพันเตเมื่อใจเราเหมือนอาบและสะอาดและให้ตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนเข้าวันวิสาขาบูชาเนี่ยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอธิษฐานบารมีเลยนะคะอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรก็จะไม่หยุดทำ จะไม่หยุดในการที่จะให้ความช่วยเหลือจะใช้ปัญญาจะวางแผนมีจักคุมามองเข้าไปให้ทะรุให้แจ้งและเราจะลุกขึ้นมาสร้างสังคมคนเศรษฐีด้วยกันเพราะมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้คุณแม่จะขอนอบน้อมต่อคุณธรรมของพระอริยธรามหาโพธิสัตว์ให้อาบรดใจของพวกเราก่อนที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานเพราะที่นี่คือหุบเขาโพธิสัตว์ เราสร้างสินนี้เพื่อถวายพระบรมศาดาสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าเพื่อที่จะจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนได้นำคุณธรรมของพระอริยธรรมราหมาหาโพธิสัตว์คือแม่ของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลน,นี้มาใช้จากนี้มันจะเป็นยุคของแม่แม่ที่ให้อภัยอย่างลึกซึง้งแม่ที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและเราทุกคนเป็นลูกของแม่ของเราทั้งนั้นเราจึงต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา ก็ขอให้พวกเราตั้งสัจจะอธิษฐานร่วมไปกับพวกเราเลยนะคะขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้มีมหากรุณา ในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหา ขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหา ขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานของท่านได้เลยค่ะ ุณแม่ขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะมีแสงสว่างแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ย่อท้อต่อความรากยากลำบากที่ใดที่มีความอดอยากหิวโหยขอให้เรามีพลังในการให้ที่ใดที่มีความขัดแย้งขอให้เราไม่กลัวและใช้วาจาของเราที่มีสุดจริตนี้เข้าไปเปลี่ยนร้ายกายดีที่ใดที่มีพลังมีการช่วยเหลือก็ขอให้มารวมตัวกัน ที่จะช่วยเหลือคนที่กำลังต้องการและจำเป็นขอให้เรามีโอกาสที่จะพิสูจน์ได้ว่าครั้งหนึ่งเราจะผ่านความทุกข์ที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยปัญญาของเราโควิด -19 มาเพื่อให้เราโตคุณแม่ขอให้ทุกคนได้เติบโตด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาของคุณนะคะและถ้าเราโตไปด้วยกันได้ทั้งสังคมโควิด1 9เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ทำให้เรารู้ว่า โลกจะเป็นอย่างที่โลกเป็นแต่เราจะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลก <c oughs> เหนือโลกและพ้นจากความทุกข์ได้เพราะใช้แสงสว่างแห่งปัญญาเช่นนี้นะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันแล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ได้ค่ะธรรมสวัสดีนะคะ